สวัสดีครับวันนี้มาบอกเทคนิคนะครับผมเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่ทำงานแทนกันไกลด้านบนมาดูเทคนิคกันจะใช้การทำงานที่2ฟันนี้นะครับจับเหมือนปากกานะครับผมจะทำให้ปลายผมมันดูเรียวขึ้นนะครับผมจะมีความผิวเอาแบบสโลโมชันสักนิดนะครับผมพูดอย่างนี้นะตามช่อที่เราต้องการทำงานเสร็จแล้วแล้วเรามาเช็คกันดูว่ามันจะเกิดซี่ที่เยอะขึ้นเดี๋ยวสังเกตดูนะเห็นไหมซี่ผมที่เราใช้แบตเตอรี่ดันลงไปเหมือนปากกาเมื่อกี้มันจะเกิดช่อที่แหลมขึ้นโอเคก็เสร็จไปแล้วลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูใช้แทนกันไกลได้ในบางกรณีนะครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ